แสดงความอาลัยยิ่งพ่อแห่งแผ่นดินพระบาลมีอันแผ่ไพศาลพระองค์ทรงตรัสสอนประสบนิกรของพระองค์ว่าความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเรียกสั้นๆว่าสติกล่าวคือก่อนที่บุคคลจะทำจะพูดหรือแม้แต่จะคิดเรื่องต่างๆสติหรือความรู้สึกระลึกได้นั้นจะทำให้หยุดคิดว่าสิ่งที่จะทำนั้นผิดชอบชั่วดีอย่างไรจะมีผลเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2520น้อมศิรกรานกราบพระยุคลบาทเสด็จสู่ฟากฟ้าสุรลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้